วัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Yu อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนพวกเรามาทำเครปทานกันค่ะไม่ใช่เครปที่เป็นของหวานนะคะเป็นเครปที่เป็นอาหารคาวค่ะแล้วเราก็ทานอิ่มกันเป็นมื้อหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือเครปซอสชีสค่ะมาพร้อมกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แฮมค่ะรับรองว่าถูกใจอร่อยแน่นอนค่ะเครื่องปรุงเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนของเครปแล้วก็ส่วนของซอสชีสค่ะเริ่มจากเครื่องปรุงของเครปก่อนนะคะไข่ไก่ค่ะใช้ฟองเดียวนมสดน้ำตาลวานิลาเกลือป่นเล็กน้อยและสุดท้ายก็จะเป็นแป้งค่ะส่วนผสมของเครปมีแค่6อย่างนี้นะคะแรกสุดเราต้องเตรียมแป้งเครปก่อนค่ะเพราะเราจะได้มีเวลาพักแป้งในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะไข่ไก่นะคะ1ฟองเกลือป่นเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะวัดไม่ได้ค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใครจะไม่ใส่หรือใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะวานิลาแค่ 2-3 หยดค่ะและตามด้วยนมสดค่ะเราค่อยๆใส่นมพร้อมกับตีไปด้วยนะคะวันนี้ป้าอิ๋วขอใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะใครไม่มีเครื่องตีไข่แบบนี้ใช้ตะกร้อมือตีก็ได้นะคะเราไม่ซีเรียสเรื่องการตีไข่นะคะแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ก็พอค่ะใส่นมไปทั้งหมดนะคะแล้วค่อยๆตีค่ะแป้งของเราเมื่อกี้นะคะเราจะเอาไปร่อนก่อนก็ได้ป้าอิ๋วขี้เกียจล้างภาชนะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นป้าอิ๋วร่อนลงในโถแป้งนี้เลยค่ะถ้าแป้งที่เราร่อนแล้วนะคะเราค่อยๆทยอยใส่แป้งแล้วก็ค่อยๆตีไปค่ะอย่าใส่แป้งลงไปทีเดียวเพราะมันจะคนให้เข้ากันยากนิดนึงค่ะดูในส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราจะปิดด้วยพลาสติกไว้ค่ะเหตุผลก็คือประเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดพลาสติกเนี่ยกลิ่นของอาหารต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยจะลงมาที่แป้งของเราค่ะแล้วก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งเกินไปด้วยค่ะพักแป้งในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงนะคะระหว่างนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมของตัวซอสชีสกันเลยค่ะมีเนยสดจืดนะคะหอมใหญ่ครึ่งหัวกระเทียม1กรีบแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะนมสดจืดแนะนำให้เลือกนมที่มีไขมันมากกว่า 3% นะคะครีมสดเกลือแล้วก็พริกไทยลูกกระวานเดี๋ยวเราจะป่นนะคะผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะเป็นผงปรุงรสผักหรือว่ารสไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็ชีสค่ะวันนี้ใช้กรูเย่กับพาร์มิซานสุดท้ายคือหน่อไม้ฝรั่งค่ะใช้แบบสีขาวนะคะชีสของเราถ้าเลือกซื้อแบบที่ขูดมาแล้วได้ก็จะดีมากค่ะแต่ถ้ายังเราก็ต้องมาจัดการขูดก่อนนะคะขูดเขาให้เล็กที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงในซอสค่ะกระเทียมสับพอหยาบๆค่ะหอมใหญ่ก็หั่นเตาเล็กค่ะยิ่งเล็กก็จะยิ่งสุกเร็วนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะปกติเราจะต้องเอาเข้ามาขูดตรงผิวนอกออกก่อนค่ะแต่วันนี้ซื้อแบบที่ขูดมาแล้วก็สะดวกดีค่ะหั่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบค่ะเจ้านี่นะคะเราเรียกกันว่าไส้กรอกตัดค่ะ
ซึ่งบ้านเราอาจจะเรียกว่าโบโลน่านะคะป้าอยู่ขอใช้แทนแฮมค่ะวันนี้ผ่านไปแล้วมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทำเครปกันเลยค่ะกระทะนะคะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะเจ้ากระทะที่จะใช้ทำเครปนะคะต้องเป็นเทฟลอนแล้วก็แบนค่ะกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะคะเอามาเช็ดกระทะให้เนยเนี่ยเคลือบบางๆไปรอบๆก้นกระทะเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ถ้วยตวงนะคะ 1/3 ถ้วยตวงค่ะตักแป้งแล้วก็เทลงไปเอียงกระทะแล้วก็แผ่ให้ตัวแป้งเนี่ยวิ่งไปรอบๆกระทะเลยค่ะสัดส่วนของแป้งขนาดนี้ก็จะทำให้แป้งเครปเราเนี่ยวิ่งไปรอบกระทะพอดีค่ะใครต้องการเครปที่แผ่นบางกว่านี้นะคะเติมนมเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วรอให้แป้งสุกนะคะวิธีสังเกตนะคะให้เราดูขอบของเครปค่ะเราจะเห็นว่ามันร่อนแล้วนะคะลองเอาตะหลิวแซะดูค่ะมันจะร่อนออกง่ายมากค่ะแล้วเราก็จะกลับด้านเขานะคะเห็นไหมคะว่ากลับแป้งได้ง่ายมากเลยค่ะเครปแบบนี้ง่ายมากเลยป้าอิ๋วเคยสอนให้หลานๆทำหลานๆก็ทำได้ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำได้เหมือนกันค่ะเราสังเกตนะคะว่าจะมีจุดปุดๆขึ้นมาตรงผิวเครปค่ะซึ่งแสดงว่าเครปของเราสุกแล้วเพราะฉะนั้นเราตักเก็บได้เลยค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทยอยทำทั้งหมดค่ะเราจะได้เครปประมาณ5แผ่นค่ะสำหรับแป้งปริมาณนี้ระหว่างที่รอเครปแผ่นอื่นๆนะคะเราจะต้มหน่อไม้ฝรั่งรอเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งต้มประมาณ 5-7 นาทีค่ะคราวนี้เรามาเตรียมซอสกันเลยนะคะกระทะใบเดิมค่ะใส่เนยลงไปตามด้วยหอมใหญ่ค่ะผัดไฟอ่อนๆจนหอมใหญ่สุกใสนะคะใส่กระเทียมค่ะผัดหอมและกระเทียมเข้าด้วยกันสักครู่ค่ะใส่แป้งสาลีลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะใช้ไฟอ่อนๆแต่ก็คนเร็วๆค่ะระวังอย่าให้ไหม้นะคะใส่นมสดลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะอีกมือนึงใส่อีกมือนึงคนค่ะค่อยๆคนอย่าให้แป้งมันกระจุกอยู่ที่เดียวนะคะเปิดไฟกลางๆแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ให้เดือดค่ะใส่ผงปรุงรสไก่ค่ะใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ครีมสดค่ะคนๆให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้จนกว่าซอสของเขาจะเริ่มหนืดเล็กน้อยค่ะใส่ลูกกระวานป่นค่ะใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะซอสของเราข้นประมาณนี้ก็คือได้ที่แล้วนะคะค่อยๆคนกวาดไปถึงก้นกระทะนะคะเสร็จแล้วใส่หน่อไม้ฝรั่งค่ะเ
ามด้วยแฮมค่ะและก็ชีสค่ะจริงๆเครื่องที่เราใส่ตอนนี้นะคะใครจะคนทุกอย่างให้รวมกันก็ได้ค่ะแต่ป้าอิ๋วแยกเป็นสัดส่วนนะคะเพราะประเดี๋ยวพอเราเสิร์ฟแล้วมันจะดูสวยค่ะคนๆเกลี่ยๆแบบเบามือนะคะจนชีสละลายในกระทะหมดนะคะถึงจะเสร็จสังเกตนะคะว่าตอนนี้ซอสเราหนืดข้นมากเลยซึ่งถ้าซอสเหลวเกินไปก็ไม่ถูกต้องนะคะต้องให้เขาหนืดข้นแบบนี้เลยค่ะเมื่อซอสหนืดข้นได้ที่แล้วนะคะเราเติมพริกไทยป่นเป็นอันดับสุดท้ายค่ะซอสข้นแบบนี้เราใช้ตะหลิวเกลี่ยไม่ได้แล้วนะคะเราใช้การเขย่ากระทะแทนค่ะแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าป้าอิ๋วไม่ชิมเลยเพราะปริมาณของชีสขนาดนี้เนี่ยเค็มกำลังดีแล้วค่ะคนได้ที่แล้วก็ยกออกจากเตาเลยค่ะมาจัดจานกันนะคะวันนี้ขอทานกับสลัดนิดหน่อยค่ะแค่เลี่ยนจัดผักสลัดลงจานก่อนนะคะแล้วตามด้วยแผ่นเครปค่ะวางให้ถูกด้านด้วยนะคะแล้วตักซอสชีสลงไปค่ะเรียงให้สวยงามตามใจชอบของเราเลยนะคะแล้วก็พับปิดค่ะใครจะพับแบบไหนก็ได้เลยค่ะจะพับครึ่งหรือพับสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะวันนี้ขอพับแบบนี้นะคะตกแต่งเล็กน้อยด้วยต้นอ่อนสลัดค่ะเจ้าผักนี้เขาเรียกว่าผักแครเซอร์นะคะป้าอิ๋วเอามาไว้โรยใส่สลัดเพื่อความสวยงามค่ะและก็มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยค่ะราดน้ำสลัดที่เราชอบนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเครปแบบนี้เขาเรียกกันว่าซาวารีเครปนะคะทานกันจริงจังเป็นอาหารอิ่มเป็นมื้อเลยค่ะเป็นอาหารที่ลุงที่บ้านชอบมากเลยค่ะบอกว่าถ้าเป็นไปได้อาทิตย์หน้าขอให้ทำให้ฉันทานอีกนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูของหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็ทำได้ค่ะเมนูนี้เนี่ยชอบกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานจริงๆเลยค่ะใครที่เป็นสาวกชีสนะคะเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Yiu กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ